สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครับผมขอนำเสนอครับเด็ก Crusadia OTK นะครับต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ผมตั้งใจทำมากเพราะมันสนุกมากแล้วมันก็เหมือนอารมณ์เหมือนนูเมรอนแต่ข้อพิเศษของมันคือเป็นนูเมรอนที่ได้ลำและถูกมากๆทุกคนลองมาดูเจ้าตัวเด็กนี้นะครับทุกคนสังเกตนะNNNRRNNNRNR พูดง่ายครับเด็กนี้ครับไม่มี SR เลยในเมนเด็กแม้แต่ใบเดียวครับคีย์หลักของเด็กนี้ไม่มี SR ไม่มี UR เลยเป็นเด็กที่ถูกมากๆและเก่งมากๆนะครับถูกและเก่งมากๆเลยผมกล้าพูดนะเพราะว่ามันสามารถ OTK ได้แบบง่ายๆแบบชิวๆเลยนะครับคือทุกคนดูนะ UR เนี่ยมันมาจาก Hand Trap หมดเลยเห็นปะเนี่ย UR มาจาก Hand Trap กับการ์ดสามัญไอ้พวกเนี้ยผมนับว่าเป็นการ์ดสามัญหมดเลยนะเห็นไหมนอกนั้นเนี่ยคือ N กับ R หมดเลยมันเป็นเด็กที่ถูกโคตรๆนะครับ Extra Deck Extra Deck ถ้าเราจัดแบบไม่แพงเราต้องการแค่นี้1 2นี่ครับจัดแบบไม่แพงครับเราต้องการแค่1 2 3 3ตัวนี้3ตัวนี้เลยแค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะแค่นี้ก็เล่นได้เลยนะครับเนาะถ้าเอาแบบไม่แพงเนี่ยมันมี SR 2ตัวแล้วก็ N 1ตัวอันนี้ก็แบบถูกสุดๆเลยจัดแค่นี้ยังเล่นได้เลยผมกล้าพูดนะครับยังเล่นได้เลยแต่ว่าเสริมพวก Era Max ที่เป็นตัวแบบอย่างนั้นคือ Crusadia ตัวท็อปกับ Access Code ไว้หน่อยละกันนะครับแล้วก็ Abyss Dweller ไว้แบบเผื่อเจออารมณ์ลุงทองน้องเลอะไรเงี้ยนะครับก็จะช่วยได้นะครับผมไอ้ช้างนี่ก็เอาไว้ถ่วงเวลาแต่จริงๆนะเด็กอย่างงี้ไม่ต้องถ่วงนะครับบวกมันเลยนะฮะอ่ะวิธีการเล่นคอมโบง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในถ้าคุณผู้ชมดูในคลิปเนี่ยก็เข้าใจแล้วแหละดูตอนเล่นเนี่ยเข้าใจแน่นอนเพราะมันเล่นง่ายง่ายนะครับวิธีการเล่นเด็กนี้ไคจูตัวแบกกับไอ้พวกนี้ตัวแบกคูเซเดียตัวแบกครับอีควิแม็กซ์ตัวแบกนะครับไคจูอีควิแม็กซ์ตัวแบกเลยอ่ะมาดูการเมนเด็กครับผมใส่แฮนด์แทรปเป็นแม็กซี่นะไป2ใบคือมันเป็นเด็กสายแบบบุกเลยนะเพราะงั้นเนี่ยตั้งรับจะอ่อนนิดนึงนะครับเด็กนี้เน้นเริ่มหลังแล้วก็ตีให้มันจบๆไปเลยนะครับทุกครั้งที่อีกฝั่งสเปย์มอนเตอร์เราได้จั่วหนึ่งนะครับอุลาล่าครับขัดได้3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือครับขัดการส่งการ์ดจากเด็กแล้วก็ขัดการสเปเชียลซัมมอนจากเด็กนะครับเมื่อกี้พูดไม่ครบใช่ไหมต้องบอกว่าขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานเนาะโอเคคูเซเดียทุกตัวเอฟเฟกต์ที่เหมือนกันคือสามารถสเปย์ลงช่องที่ลิงก์ชี้ได้เพราะงั้นใครไม่แม่เรื่องลิงก์มาร์เกอร์นะครับไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมบอกให้คือมันจะสเปเชียลซัมมอนลงได้ตรงช่องลิงก์ชี้ก็คือลูกศรชี้ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็แต่ตัวจะมีเอฟเฟกต์ต่างกันเช่นไอ้ตัวนี้นะครับถ้าการมีสเปมาสามารถเลือกคูเซเดีย1ใบครับแล้วก็เลือกการ์ดที่ฝั่ง1ใบครับยิงทั้งคู่ได้นะครับเอาไว้เคลียร์การ์ดที่ฝั่งได้อาโบเรียนะครับจะมีเอฟเฟกต์พิเศษของน้องก็คือถ้าเกิดว่าคูเซเดียมอนสเตอร์ที่เราควบคุมเนี่ยถูกทำลายเดอะแบทเทิลหรือการ์ดเอฟเฟกต์ครับก็คือแบนิชใบนี้แล้วก็กันตายให้เพื่อนได้ลีโอนิสนะครับเลือก1ตัวครับเลือกลิงก์1ตัวนะที่เป็นครูเซเดียครับตีจอกเกาะตีทะลุเดฟนั่นเองดราโก้นะครับถ้าสเปย์ลงมานะครับสามารถเลือกนะครับครูเซเดียในสุสานครับเอากลับขึ้นมือได้เนาะส่วนเอฟเฟคที่สเปย์ลงช่องลิงก์อันนี้เหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดนะครับแม็กซิมัสครับเลือกตัวลิงก์ครูเซเดีย1ตัวครับดาเมจคูณ2ครับเวลาตีกับมอนเตอร์อีกฝั่งดาเมจคูณ2นะครับโอเคเห็นป่ะเด็กเนี้ยไวๆนะโอเคไคจูนะครับสังเวยมอนเตอร์อีกฝั่งหนึ่งตัวครับแล้วก็กระโดดลงเลยไคจูแก้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นอะไรอ่ะเวฟดีก็แก้ได้นะถ้าอีกฝั่งเล่นไม่ทันอ่ะทูคิงอ่ะกระโดดใส่หน้ามาได้ผมพูดง่ายนะไคจูเนี่ยกระโดดใส่ได้แทบจะหมดยกเว้นตัวที่ห้ามสเปย์มอนถ้าเราโดนห้ามสเปย์มอนเนี่ยจะโดดไม่ได้แต่ถ้าไอ้พวกลูกชิ้นจริงๆผมบอกลูกชิ้นลิงค์6อิกนิสเตอร์ก็กระโดดลงได้นะครับใครกะเอลราแม็กก็โดนไคจูกินคือโดนทุกตัวโดนไคจูกินได้หมดยกเว้น86เอางี้ดีกว่ายกเว้น86กับตัวห้ามสเปย์อะแทบทุกตัวโดนกินได้หมดเลยคือ86เนี่ยที่กินไม่ได้เพราะว่า86มันห้ามสเปย์ห้ามนอร์มอลนะมันก็เลยแบบไคจูมันเขมือบไม่ได้นะครับแค่นั้นแหละนะครับนอกนั้นเนี่ยโดนหมดนะครับไม่ว่าจะมีเอฟเฟคอันเอฟเฟคการ์ดหรืออะไรเนี่ยก็โดนหมดเพราะว่ามันนับว่าเป็นการจับสังเวยจับปูชายันนะครับก็คือสามารถลงไคจูได้เลยไคจูเด็กนี้ใส่มา9ใบนะครับใส่มา3ตัวถามว่าทำไมต้องใส่เยอะขนาดนี้ไคจูเนี่ยมันจะมีผลดีกับเราครับมันจะช่วยเรานะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังแล้วกันอ่ะแล้วก็ไคจูเนี่ยทุกตัวมีเอฟเฟกต์นึงคือถ้าอีกฝั่งควบคุมไคจูอยู่นะครับเราสามารถโดดไคจูฟรีอีกใบด้วยนะนะครับเดี๋ยวก็ไปดูในเกมเพิ่มเติมแล้วกันพาราเอ็กซ์ซีครับเอฟเฟกต์ที่ใช้ถ้าเกิดว่าลิงก์ซัมมอนครับปาใบนี้ลงช่องลิงก์ได้แล้วก็สเปกตัวจากเด็กนะครับที่ช่องลิงก์ชีนะแล้วก็
ดาวลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ4นะครับนอกนั้นก็เป็นไคจูอีก2ตัวนะครับที่เอฟเฟกต์เหมือนกันแค่พลังมันเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งพลังเยอะก็จะดีเหมือนกันนิบิรุนะครับถ้าอีกฝั่งเนี่ยอัญเชิญ5ครั้งหรือมากกว่านะครับสามารถที่จะจับบูชานทั้งหมดได้แล้วก็อัญเชิญการ์มิลงมาเรียกโทเค็นนะครับซึ่งโทเค็นเนี่ยก็จะมีพลังตามตัวที่มันโดนกวาดไปนั่นเองนะครับชุบชีวิตครับก็ตามชื่อเลยชุบชีวิตมอนในสุสานของฝั่งไหนก็ได้นะครับเสิร์ชอันนี้เอาไว้เสิร์ชครูเซเดียตัวนี้นะครับมันมีตัวเดียวที่เป็นนักลบอ่ะเนาะก็คือน้องอาโบเรียนะครับ Lightning Storm ครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมการแข่งหน้าอยู่ครับสามารถยิงมอนเตอร์ใต้กระดิ่งทั้งหมดได้หรือยิงไม่กระดักทั้งหมดได้นะครับคอบายครับเลือกมอนสเตอร์ในสุสาน1ใบครับของคู่แข่งครับแบนิดแล้วก็ในเกตเอฟเฟกต์ยันจบเทิร์นหน้านะครับครูเซเดียพาวเวอร์ครับเวชพันธ์เลือกมอนสเตอร์ครูเซเดียเรา1ใบครับใบนั้นอันเอฟเฟกต์ครับก็คือเป็นอมตะ1เทิร์นนั่นแหละนะครับอันเอฟเฟกต์นะแต่ว่าสามารถโดนตีตายนะครับแค่กันเอฟเฟกต์ได้นะครับแล้วก็ครูเซเดียเทสตาเมนครับมี2เอฟเฟกต์นะสามารถเลือกได้อย่างนึงครับก็คืออีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเปิดสวนนะครับการใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์คูเซียเราได้ครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์นึงครับในหลังจากที่เราช่วงคำนวณดาเมจคอนเสียหายครับถ้าเกิดว่าลิงก์มอนสเตอร์คูเซียเราตีเนี่ยจั่วการ์ดตามจำนวนมอนสเตอร์ลิงก์เรตติ้งนะครับตามจำนวนลิงก์เรตติ้งก็ถ้าลิงก์3ตีก็จั่ว3อ่ะโหดอยู่นะโหดอยู่นะครับคูเซียเทสตาเมนต์สังเกตไหมเด็กนี้ถูกมากถูกมากอย่างที่ผมเกริ่นไปเลยถูกโคตรๆมาจากแพ็คนี้อย่างเดียวคูเซียถูกคือไม่ต้องสุ่มยังได้เลยเอางี้ดีกว่าศูนย์เพชรยังทำได้เลยครับแค่ทุกคนเอา NR ที่เหลือๆเนี่ยมาย่อยแล้วก็มารวมกันนะผมว่าก็ทำได้เหมือนกันเอ็กตาเด็กเอาหลักๆก่อนนะคูเซเดียแมแกสนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีมอนสเปรย์ลงช่องนี้นะครับสามารถที่จะเสิร์ชมอนได้1ตัวนะครับคูเซเดียเลกูเล็กซ์ครับหรือว่าสิงโตไอ้นี่เสิร์ชเวทกับดักขึ้นมือได้1ใบนะครับคูเซเดียอีควิแม็กซ์นะครับมีเอฟเฟคที่ดีนะครับก็มันจะบวกพลังตามแบบมอนที่อยู่ตรงที่ลูกศรมันชี้นะซึ่งคูเซียทุกตัวมีเอฟเฟกต์นี้หมดนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ครับ1ครั้งต่อเทิร์นครับคูเอฟเฟกต์สามารถที่จะบูชายันคูเซียหรือว่าเวอร์เลกาซี่มอนเตอร์ที่การ์ดมินิชี้อยู่ได้ครับเลือกมอนเตอร์คู่แข่ง1ใบในเกตเอฟเฟกต์ได้อันนึงนะครับก็คือในเกตได้ด้วยนะครับเอาไว้เวลาเล่นก่อนแต่ว่าเล่นเทคนี้ไม่ต้องเล่นก่อนนะเล่นหลังเถอะนะครับง่ายกว่าเยอะนะฮะอ่ะคูเซียจบแล้วอ่ะมีเมกไนท์คูเซียเอว่าแม็กนับว่าเป็นคูเซียด้วยเหมือนกันแล้วกันเมกไนท์ครับอันนี้ก็เป็นตัวแบบตัวโหดสุดแล้วมั้งของครูเซเดียนะครับก็คืออีกฝั่งไม่สามารถทาร์เก็ตการ์ดใบนี้ได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งไม่สามารถเลือกตีการ์ดใบอื่นได้ยกเว้นการ์ดใบนี้นะครับแล้วก็ถ้าใบนี้ตีมอนเตอร์ที่เขาเรียกว่าสเปเชียลซัมมอนเนี่ยก็คือพลังจะมากกว่าเสมอนะครับพลังจะมากกว่าเสมอก็คือได้รับพลังของฝั่งตรงข้ามมานะครับแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้ถูกส่งสู่สารโดยการเอฟเฟกต์ของคู่แข่งนะครับสามารถที่จะสับการ์ดหนึ่งใบในฟิลกับเข้าเด็กได้นะครับครูเซเดียว่าแม็กเอาจริงแล้วเนี่ยมันก็กันได้เยอะนะเพราะมันการทาร์เก็ตนะครับแต่ว่าถ้าโดนพวกไรเงขี่หรืออะไรพวกนี้ก็คือแตกนะครับเนาะAccess Code ครับอันนี้เนี่ยสามัญประจำบ้านนะมีทุกคนอยู่แล้วเนาะ Access Code นี่ก็คืออีกฝั่งไม่สามารถใช้งานการ์ดเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะครับเวลาที่การ์ดนี้สั่งใช้งานเอฟเฟกต์เช่นตัวอย่างง่ายๆเลยตัวอย่างง่ายๆเลยคือสมมุติเวลาที่ Access Code เนี่ย removeกำลังสั่ง remove อยู่เนี่ยเราจะมาแบบเปิดกับดักสวนหรือการ์ดสวนอะไรเงี้ยไม่ได้นะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะ access code เนี่ยมันมีตรงนี้ด้วยนะครับบางคนเนี่ยยังไม่รู้เนาะบางคนยังไม่รู้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็เลยจะเป็นปัญหามากๆเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะอ่ะแล้วก็นี่ฮะต้องบอกอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันอัญเชิญแบบลิงก์ออกมาเนี่ยมันจะเลือกลิงก์1ตัวที่เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญครับแล้วมันก็จะบวกพลังตามลิงก์เรตติ้งนะครับก็อย่างเช่นถ้าเราใช้ลิงก์3ไปaccess code เนี่ยก็จะบวก 3,000 เนาะแล้วก็สามารถที่จะ remove ครับการ์ดลิงก์มอนสเตอร์ในสุสานออก1ใบเพื่อยิงการ์ด1ใบบน3ได้ซึ่งไอ้เด็กนี้มันจะมีข้อดีคือมันก็จะมีธาตุที่มันถึงจะไม่หลากหลายมากก็เถอะมันมีธาตุแสงนะเอาจริงใน access code เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะนี่ผมพูดตรงๆนะจะไปใส่เป็น Aphorosa ก็ได้แต่ว่ามันเป็นเด็กที่มันบวกอย่างเดียวนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยใส่เป็น access code ไว้แบบคือมันเป็นเด็กบวกจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เด็กกันเลยอ่ะมันกันค่อนข้างจะแย่อยู่พอสมควรนะเป็นเด็กที่เน้นบวกมากกว่าเน้นเริ่มหลังมากกว่านะครับถ้าได้เริ่มก่อนเนี่ยก็ปล่อยๆไปแล้วกันนะเอาจริงผมลิสต์นี้ต้องบอกก่อนนะจัดมาเพื่อเริ่มหลังเลยนะครับเริ่มหลังเลยแล้วก็โอกาสเริ่มก่อนเนี่ยน้อยมากอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยทอยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราทอยได้แล้วก็กดเริ่มหลังถ้าอีกฝั่งทอยได้อีกฝั่งมันก็เลือกเริ่มก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าอีกฝั่งเลือกเริ่มหลังเนี่ยให้ทุกคนคิดไว้เลยว่านูเมรอนเนี่ย 90% นะอันนี้ผมกล้าพูดเลยนูเมรอน 90% เท่าที่เจอในแรงนะโอเคส่วนที่เหลือต้องบอกก่อนถ้าอยากจัดถูกๆอย่างที่ผมบอกไปแฮนด์แท็บไม่ต้องใส่แค่เนี้ย
เนี่ย N กับ R เนี่ยในเนี้ย hand tap all มาเลยแล้วก็เนี่ยพวกเนี้ยของฟรียัดมานะครับแล้วก็ extra deck เอาถูกๆเลยนะ1 2 3 4อ่ะถูกสุดละอันเนี้ยไม่ต้องใส่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 คือจะกลายเป็นเด็ก F2 pay เลยคือ free to pay เลย F2 p ไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจัดให้มันแบบสมดุลนิดนึงก็คือแบบเวลาโดนยื้อโดนอะไรงี้ก็เอาหน่อยวะนะครับเวลาโดนยื้อโดนอะไรก็ให้มันดูมีลูกเล่นหน่อยเช่นอะไรที่มันเสริมความแข็งแกร่งของเด็กนี้ได้บ้างครับ Abyss Dweller เสริมยังไงก็ถอด1ครับเขาเรียกว่าปิดผนึกสุสานอีกฝั่งเอาไว้เจอแบบลุงทองหรือน้องเรย์อะไรเงี้ยเนาะที่มันน่ารำคาญเนี่ยอะอาบิสเวลเลอร์จบไปเลยนะครับแต่เอาจริงนะไม่กลัวหรอกพอเด็กนี้ตีทีเดียวตายนะครับแต่ว่ามันจะมีบางเด็กที่มันวนสุสานเยอะน่ารำคาญอะไรเงี้ยครับปิดสุสานเนี่ยโดนหลายเด็กเหมือนกันผมบอกเลยว่าอาบิสเวลเลอร์ดีมากน้องช้างบากุสก้าถ้าน้องช้างอยู่ในภาพตั้งป้องกันเนี่ยมันจะจับทุกตัวตั้งป้องกันหมดครับแล้วก็เอฟเฟกต์จะโดนเนเกตนะแต่ว่าน้องช้างจะแก้พวกลิงไม่ได้เพราะลิงเนี่ยมันจับตั้งป้องกันไม่ได้นะครับผมแล้วก็น้องช้างเนี่ยสามารถต้านทบตีได้แต่ว่าน้องช้างต้านทบตีเนี่ยก็คือ อีกฝั่งเนี่ยจะไม่สามารถเขาเรียกว่าน้องช้างจะไม่ถูกทำลายโดยการ์ดของอีกฝั่งนะครับแล้วก็ไม่สามารถทาร์เก็ตด้วยการเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะสำหรับน้องช้างส่วนใหญ่น้องช้างเอามาตั้งป้องกันมายื้อมากกว่านะครับ number 60ตัวนี้ดียังไงนี่ครับเอฟเฟกต์นี้ดีเลยอันนี้คือแบบดับเครื่องชนถอด2แล้วก็ได้รับเอฟเฟกต์ครับผมใช้เอฟเฟกต์นี้นะคือสกิปแพทเทิร์นเฟสหน้าแล้วก็เบิ้ลพลังของมอนเราตัวนึง2เท่านะครับเบิ้ลพลัง2เท่าก็ปั๊มไปเลยเป็นหมื่นแล้วก็จัดใส่หน้าไปเลยนะครับโอเคนะลิงกุลิโบครับก็เวลาไม่มีอะไรเรียกก็เรียกตัวนี้ได้นะครับผมไม่ฝั่งใช้งานการ์ดกับดักก็สามารถที่จะสั่งเวการ์ดไปนี้เพื่อเนเกตแล้วก็แบนิชได้นะครับเนาะโอเคในแม่ฟินิกก็ทิ้ง1ยิงเวทกับดัก1เคลียร์แผงหลังในแม่ยูนิคอร์นก็ทิ้ง1ส่งการ์ด1ใบสับกับเข้าเด็กนะครับอันนี้ก็เป็นของเสริมเพิ่มเติมนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่มีอ่ะก็ไม่จำเป็นนะฮะเอาจริงอ่ะเด็กนี้คีย์หลักมันอยู่แค่นี้เองคีย์หลักมันคือ3ตัวนี้ได้ซ้ำนะครับสำหรับเอ็กซ์ตร้าเด็กนะมีแค่นี้ยังเล่นได้เลยอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับตัวอื่นแบบบางทีก็ไม่ได้ใช้หรอกนะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปมันในเกมกันไม่ตัดต่อยาวๆชิวๆไปลุยThe Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @thehuntshop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมมาครับคุณผู้ชมครับนับวันนี้เรายิ่งเล่นแต่เด็กแปลกๆนะโอ้โหดีๆๆเหรอเริ่มหลังเลยกลัวเปล่า คือเด็กนี้มันต้องเริ่มหลังนะครับมันเป็นเด็ก OTK เนาะเริ่มก่อนเนี่ยผมไม่ได้จัดเด็กมาเพื่อให้เริ่มก่อนนะผมจัดเด็กมาเพื่อให้เริ่มหลังครับคือนั่งดูอีกฝ่ายล้ำได้เลยคลิปเนี้ยนะโอ้โหใครจู2แล้วผมพูดตามตรงนะอย่างเงี้ยยังเล่นไม่ได้นะการจะเล่นครูเซเดียได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีครูเซเดีย2ตัวบนมือนะครับอย่างน้อยต้องมีครูเซเดีย2ตัวบนมือนะเออนะครับไม่งั้นเนี่ยมันเล่นไม่ได้ไม่งั้นมันจะลำบากนะครับมันจะไหลต่อคอมโบไม่ได้แต่ดีตรงที่เรามีอุระในการขัดอยู่นะครับเรามีอุระในการขัดมาเอาหน่อยโอ้โหใครบอกว่าเป็นดีๆวะเนี่ยนี่มันหลอกให้ตายใจเอามามาเลยชอบเลยไดตอนเนี่ยมาขอสักทีเหรอวะขอสักทีจัดไปวัยรุ่นมาอัลฟาโดนไปอย่างเงี้ยผมจะคิดซะว่าเขาไม่มีเบนเทนนะแต่เขาส่งแกมมาลงไปแล้วคือเขาก็ชุบแล้วก็เล่นต่อได้แหละแต่ผมจะคิดว่าเขาไม่มีเบนเทนแล้วกันผมจะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นผมจะแกล้งคิดว่าเขาไม่มีเบนเทนแล้วกันนะซึ่งเอาจริงมันน่าจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเอาจริงใจจริงก็อยากให้มันเนี่ยสเปรย์มาเลยนะผมอยากให้เขาลงลูกชิ้นมาแล้วผมเขมือบลูกชิ้นมันทุกคนว่าไงเฟียวอะโคตรเฟียวขมือบลูกชิ้นมันโอ้โหมีที่ไหนเอางี้ดีกว่าขมือบลูกชิ้นมันดิใครจูอะกลัวอะไรอะใช่ดังโป้งไปเลยอย่าไปกลัวมูเบต้ามาเอาเลยน้องเต็มที่พี่ชอบลำมาเยอะไอ้ลูกชิ้นอะโดนผมหมายแล้วผมหมายหัวไว้แล้วครับลูกชิ้นเนี่ยนะระหว่างนี้ก็รอไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเวลาเล่นเด็กเล่นหลังเนี่ยผมก็จะนั่งดู YouTube หรือหาอะไรทำรอนะครับเพราะมันก็ชิลๆดีเหมือนกันนะเนาะบางที
เราก็ชิลอยู่แล้วครับนะฮะนี่ผมรีบปาอุตระไปเลยนะคือผมไม่คิดว่าเขาไม่น่ามีเบนเทนบนมือไม่งั้นเขาน่าจะเกี่ยวเล่นลงแล้วเขาน่าจะเกี่ยวไปเกี่ยวมาเกี่ยวไปเกี่ยวมาหรือมีก็ไม่รู้นะอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีเนี่ยเขาคงจะใช้ตั้งแต่ช็อตแรกแล้วล่ะมั้งเขาน่าจะเอาอัลฟาเกี่ยวเบนเทนเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ผมเดาว่าไม่น่ามีเบนเทนบนมือนะการที่เขาเอาอัลฟาทิ้งแกมมาเนี่ยผมสันนิษฐานว่ามันไม่น่ามีเบนเทนคนปกติเนี่ยเขาน่าจะเอาอัลฟาเกี่ยวเบนเทนลงหรือไม่ก็อัลฟาเกี่ยวเซต้าลงเกี่ยวแกมมาลงผมก็เลยเดาว่าน่าจะไม่มีเป็นแค่การคาดเดามันอาจจะมีก็ได้นะครับอยู่ที่มันแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ที่มือเราตาหน้าด้วยอยู่ที่มือเราตาหน้าด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูเซเดียการจะเล่นได้นี่อย่างน้อยต้องมีมอนประมาณ2ตัวนะถึงจะเล่นได้นะครับแล้วผมไม่อยากเก็บไคจูไว้ตัวนึงอยู่แล้วนะซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยต้องมันจะใช้คำว่าเล่นได้ลำบากมากกว่านะครับสำหรับผมนะอย่างน้อยมันต้องมีมอนแบบให้มันเล่นได้ดีๆง่ายๆหน่อย2ตัวนะครับในการโดดตัวของครูเซเดียเองแล้วก็ผมอยากเก็บไคจูไว้เพราะว่าไคจูเนี่ยเป็นตัวสำคัญในการปั๊มพลังเราเลยนะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นมอนที่ควรค่ากับการเก็บไว้นะฮะการเล่นครูเซเดียไม่มีอะไรมากครับเป็นเด็กที่ไม่ได้เล่นยากนะเล่นง่ายมากเอาจริงนะเนี่ยระหว่างรอไดตัมอะไรวะไดตอนลำแล้วก็นั่งคุยกันได้ยาวๆโอ้โหเดลต้าแล้วเขาเกี่ยวเมทิลนิสลงคือเรารู้อยู่แล้วบนมือเขามีเวทพิธีกรรมครับเพราะงั้นมันโชว์จั่วได้อยู่แล้วนะอย่าบอกนะว่านายเล่นไดตอนแบบเฮ้ยไดตอนแบบตอนน่ะคุณผู้ชมเอ็กซ์ต้าแค่6ครับ6หรือ9วะ6ใช่ไหมเฮ้ยเบียวไดตอนนี่หว่าคือไม่ใช่ไดตอนลูกชิ้นน่ะเป็นไดตอนแบบไดตอนเลยอ่ะสรรหามากอาจารย์ไปมาโดนขมือหมดนะฮะจะไดตรงไดตอนหรือไดอะไรก็ตามครับโดนใครจูหมดอยู่ดีนะครับเอ้ยแต่ว่าเรสเพคเหมือนกันน้อยคนนะที่จะกล้าเล่นอย่างนี้น้อยคนที่จะเอาแบบไดตอนเพียวๆนะถึงว่าไม่เห็นหน้าเบนเทนเลยปกตินี่ต้องมาแล้วแล้วเอ็กซ์ตร้านี่เขาใส่อะไรวะเนี่ยน่าจะใส่พวก IP Masker อยู่ป่ะเฮ้ยเล่นไดตอนแบบไดตอนเพียวเลยนะโอ้โหย้ายเห็นเบนเทนโผล่มานะเพื่อนไม่เอานะเบนเทนโผล่มานี่ไม่เอานะปากบอกเล่นไดตอนเพียวมาโผล่เบนเทนนี่โอ้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะแต่จริงเนี่ยไดตอนเนี่ยโดนผมหมดนะครับโดนรับจบหลายคลิปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่คนจะเชื่อถือเราอ่ะทุกคนเอาจริงป่ะคนจะเชื่อถือเราอ่ะเราต้องชนะเมตาเว้ยนะครับและแน่นอนว่าเมตาที่ทำให้คนเชื่อถือมากที่สุดก็คือมันเนี่ยแหละ ไอ้ไดตอนเนี่ยแหละนะครับเนาะมันเป็นเมตาที่ทำให้แบบอุ๊ยติดอีวาอะไรอ่ะเพื่อนนายเล่นไดตอนตอนนายเล่นอีวาด้วยเหรอไม่เอาดิป่าหรอกมันน่าจะเล่นปกติแหละแค่การไม่ขึ้นครับผมว่าพูดช่วยไปงั้นแหละโอ้โหแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะจะสังเกตว่าเล่นไม่ได้เท่าไหร่นะครับเวลาลงไคจูก็พยายามนะครับนี่เดี๋ยวผมจะบอกคือเวลาลงอ่ะพยายามลงช่องตรงนี้นะที่ช่องลิงก์มันชี้ได้นะครับมันจะเล่นง่ายเนี่ยพยายามลงให้ตรงช่องมันชี้ได้แล้วเดี๋ยวเราดูกันคือเอาจริงแล้วเนี่ยมันเล่นลำบากเพราะว่า เรามีมอนตัวเดียวแต่ไม่ต้องห่วงครับมันแก้ได้แล้วคือเราก็แค่นับว่าไคจูอ่ะคือมอนเราอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราลิงก์หนึ่งก็โดดไปตรงช่องลิงก์ชี้อ่ะและตัวนี้มันก็จะเสิร์ชเองคือเราก็นับไคจูอ่ะเป็นมอนเพื่อนเราอีกตัวหนึ่งแล้วกันจบนะฮะทีนี้เอาตัวไหนขึ้นใช่ไหมโอเคแล้วให้เราเลือกเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตอ่านแป๊บนะครับปกตินะผมจะเลือกดราโก้มาก่อนนะครับเพราะว่ามันเอาจากสุสานกลับขึ้นมาสเปรย์ได้ผมเลือกเป็นน้องมังกรมาก่อนเลือกดราโก้มาก่อนนะถามว่าทำไมต้องเลือกดราโก้เดี๋ยวเราลิงก์2เป็นสิงโตนะครับสิงโตคือดราโก้มันทำให้เราสามารถวนของได้ลองพูดงี้ดีกว่าเนี่ยเวลาเราสเปรย์ดราโก้ตรงเนี้ยทุกคนดูนะ
เอฟเฟคดาร์โก้เนี่ยมันชุบได้คือมันดึงกลับขึ้นมือได้แล้วมันจะสเปรย์กลับมาได้เพราะตัวนี้อารมณ์แบบปกติไปใช่ไหมแล้วก็สิงโตเดี๋ยวเวทขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นเวทฟิลนะฮะเวทฟิลจริงเล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากเท่าไหร่แปะไปอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราก็ปกติแล้วนะผมก็ทำเป็นEquinoxเหรอชื่ออะไรวะEquinaxอะแค่นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวสอนวิธีปั๊มพลังกันจริงปั๊มพลังง่ายนะไม่ยากหรอกเนี่ยEquimaxใช่ไหมแล้วก็ทีเนี้ยมันจะพลังตามลูกศรเพิ่มชี้ให้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราแปะเวทฟิลดิแปะเวทฟิลนะเราโดดทุกคนโดดไปตรงช่องลิงชี้อย่างนี้เลยเราก็โดดอีกตัวไปตรงนี้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถยิงทิ้งได้แต่ผมบอกตรงๆนะเอาจริงเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นต้องยิงเลยนะครับเพราะว่าศัตรูที่ดีที่สุดมิตรที่ดีที่สุดคือศัตรูที่ดีที่สุดนะครับโอเคเรามีคิวเอฟเฟคก็คือทริบิวคูเซเดียทาร์เก็ตเฟสอัพเนเกตอีเอฟเฟคซึ่งไม่จำเป็นไม่จำเป็นอะไรเลยเราแค่จิ้มให้ตัวลิงเราเนี่ยตีมอนทุกตัวได้แค่นี้เลยวิธีการ OTK ง่ายซัดแม่งเลยทุกคนตอนนี้เนี่ยเวทฟิลทำให้เราเนี่ยตีได้แบบหลายรอบนะฮะขอตีตัวนี้ก่อนปั๊บเวทฟิลอะทำให้ตัวเราอะตีมอนอีกฝั่งได้ทุกตัวครับตัวละรอบแตกเห็นปะง่ายปะเป็นไงดูง่ายเนาะคุณผู้ชมเล่นง่ายๆเลยชิวๆเลยลอยมาเลยครับลอยมาเลยครับอันนี้ยังไม่ได้ปั๊มพลังคูณ2เพราะว่ามือมันไม่มีไงอันนี้คือมือมีคูเซเดียตัวเดียวนะใครจู3ตามหลักเนี่ยปกติเด็กอื่นเนี่ยแปลว่ามือเน่าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่เน่าครับเพราะว่าตัวเดียวก็เล่นได้แล้วก็วนเดินไปแล้วก็ตีเมื่อกี้เวทฟิลด์ทำให้เราตีได้ตัวละรอบเลยทำให้ลิงเราตีมอนอีกฝั่งได้ตัวละรอบเลยตีกระจายเห็นปะเล่นง่ายนะครับอันนี้โอ้โหเฮ้ยอินโวคชาร์ดดอมาติก้านี่เจอแต่เมตาเลยนะคือเราจะอ้างไม่ได้แล้วแหละว่าเด็กนี้มันกากนะครับ เราจะอ้างไม่ได้แหละ ว่าเด็กนี้มันกากเพราะเราเล่นเจอแต่เมตาเลยอะโอ้โหซีคิวการ์ดหน้ามันเอาเต็มครับมันเอาเต็มสวยละ ใจเย็นน้องวัยรุ่นใจเย็นวัยรุ่นมันเลือดร้อนจังเว้ยเฮ้ยเรามีใครจูอยู่พอได้อยู่แล้วมั้งนะเอามามันเอาแล้วไอ้บ้ามันชื่อเมคาบ้าครับ มันชื่อเมคาบ้านี่แต่ผมจะเล่นคู่กับ number 60ด้วยสักตาหนึ่งน่าจะหนุกดีอุ้ยอารามไม่สุดเพื่อนไดนามิสเหรอโอ้โหโดนน้องตั้งอย่างนี้โดนครับ โอเคคุณผู้ชมสิ่งแรกที่เราต้องรู้ให้รอจำไว้เลยนะใครจูอะลงตรงช่องนี้หรือนี้ก็ได้นะเพราะให้มันลูกศรมันจะชี้ไงเก็ตปะโดนครับโดนมานี่เลยเดี๋ยวพี่สอนเชิงเองไอ้หนูนี่พี่ฮาวด้วยวันนี้พวกพี่เยอะ จัดไปโดนครับยังไงก็โดนครับเห็นภาพเลยอ่ะตายไปน้องบินพาราเลลเอ็กซีนะครับโดดตรงช่องลูกศรลิงชีนะไปแล้วครับโดนครับโดนแน่นอนแต่เอาจริงน่าจะกดเชนตรงนี้เชนหนึ่งมันน่าจะขัดมันน่าจะอูระขัดอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ขัดนั่นแน่ไอ้หนุ่มมันร้ายเว้ยโอเคเราไม่จำเป็นต้องใช้สิงโตครับเราเอาแม็กซิมัสขึ้นแม็กซิมัสดาเมจดับเบิ้ลนะครับสเปรย์มาอีกตัวเอามาเลยป่ะล่ะคนดูเอามาเลยป่ะล่ะไอ้นี่มันซ่านี่ว่าล่อมาเลยดิมาสิงโตเรียบร้อยฮะโอ้โหเมตามาเรียงหน้ามาเลยนี่แพทหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าวันก่อนผมบอกมีคนบอกว่าถ้าเล่นเด็กเมตาเนี่ยถ
ถ้าแพลต1เนี่ยถ้าจะชนะอยู่แล้วให้กดยอมนะครับแต่ว่านี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นเมตานะเพราะงั้นผมไม่กดยอมให้แล้วกันโอเคเนาะแต่มันอันนี้มันเด็กสายฟรีไงคุณผู้ชมดูดิ N กับ R ทั้งเด็กเลยถ้าไม่นับแฮนด์แท็บนี่ N กับ R หมดเลยนะในเมนเด็กอะเอ็กต้าเด็กเนี่ยเอาจริงช้างอะไรพวกนี้ไม่ต้องใส่หรอกผมเล่นสายนี่อยู่แล้วไงเขาเรียกสายอะไรนะเล่นสายแบบไอ้นี่อยู่แล้วนะครับสายบวกอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่หรอกอันเดอร์เดอะซีโอ้โหเฮ้ยวัยรุ่นอย่าเพิ่งกดออกกันทำไมชื่อมันแบบชื่อมันขังขนาดเลยเหรอ เขาหน้าเน็ตหลุดนะชื่อมันขังหรือไงวัยรุ่นโอ้โหออกเลยเจอปุ๊บออกเลยเหลือชื่อมือเน่าครับมือเน่าไม่เกี่ยวชื่อผมหรอกมือเน่าตายแล้วโอ้โหฮาคิราชันเหรอวะทุกคนฮาคิราชันปะเนี่ยเฮ้ย อะไรวะเด็กนี้มันอารมณ์เหมือนนูเมลอนน่ะนูเมลอนสาขา2แต่เด็กนี้มันกว่าคุณผู้ชมเฮ้ยอยากให้เราเริ่มก่อนนะเริ่มก่อนกดจบเธอเลยนะเครียดเออเครียดตั้งบอร์ดเป็นเอาจริงเริ่มก่อนเด็กนี้มันทำอะไรไม่ได้ครับมันทำอะไรไม่ได้มันเป็นเด็กเริ่มหลังเว้ยเริ่มก่อนต้องใส่ต้องเรียกช้างไม่ก็ใส่เป็นเอาปกติใส่อโพโลซ่ามาโอ้โหอุกกาบาตลงหัวลูกเอ้ยเซโตโอ้โหไม่เล่นด้วยประเด็นเฮ้ยแต่ถ้าอย่างนี้แย่นะถ้ามันไม่เล่นในแย่นะผมพูดตามตรงนะมันต้องเล่นนะมันต้องเล่นอันแน่น้องแชมป์เสิร์ฟอะไรลูกเสิร์ฟฟิวชั่นหรอไม่ให้เบาเบาแต่เด็กเนี้ยแพ้ดราก้อนเมดต้องบอกว่าแพ้ดราก้อนเมดลูกบอลมากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะไม่ทันได้ลงครับเด็กเนี้ยขออย่างเดียวเลยเราต้องลิงก์หนึ่งให้เสร็จก่อนคือเราต้องกระโดดต่อให้ได้ถ้าเราโดนเตะตั้งแต่ช็อตแรกปิวครับเด็กนี้โดนเตะในช็อตแรกปิวครับสไตรเกอร์ดากอนเขาเล่นดากอนเมดล้วนหรือดากอนเมดผสมไหมนี่วะโอ้โหน้องมาเลยมานี่เลยมานี่เลยอื้อหือการ์ดเป็นใจโอเคเอ็งโดนและหนุ่มนะเอ็งเล่นอะไรไม่รู้อ่ะแต่พี่ขอไคจูได้ไหมจ๊ะคนดีจ๋าไปเดี๋ยวมันแบบตุกติกพี่ขอไคจูแล้วกันนะเดี๋ยวพี่เล่นสิงโตมาก่อนทุกคนไม่มีการตัดต่อนะครับไม่มีตัดต่อแพ้ก็แพ้นะเด็กมันเด็กแบบเด็กไม่ได้จะเอาชนะเยอะอยู่แล้วอันนี้เก็บสุสานขึ้นนะครับไอตัวคูเซเดียโดดจากมือฟรีได้หมดแล้วก็คูเซเดียไลออนเลยยังไม่โดดไงมันก็โดดได้ให้ผมแนะนำเอาแม็กซิมัสมาแม็กซิมัสมานะครับเพราะว่าที่เหลือไม่ต้องใช้แล้วแม็กซิมัสตัวเดียวเอาดาเมจดับเบิลก็จบแล้วเสีย GG แล้วครับ GG แล้วอันนี้พูดจริงเลยดาเมจดับเบิลก็คือจบแล้วชนะแล้วเนี่ยเล่นง่ายเดี๋ยวดูลิงก์2นะลิงก์2เสิร์ชเวทฟิลแค่นั้นก็พอพูดผิดไม่ต้องเสิร์ชเวทฟิลครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องเสิร์ชเวทฟิลครับไม่มีความจำเป็นโดดตรงนี้เวทฟิลทำให้ตีทุกตัวใช่ไหมมันมีตัวเดียวไม่ต้องเสิร์ชให้เราเสิร์ชใบนี้นะครับให้เราปาเพื่อให้มันอันเอฟเฟกต์คุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องเสิร์ชเวทฟิลอันนี้ทำอะไรได้วะอ๋อตีทะลุเดฟแมวอะไม่ต้องใช้นี่ครับอีควินแน็กซ์มาแล้วจ้าแม่จ๋าEquimax ครับ Crusadia นะครับโดดทุกคนโดดลงช่องโดดดาเมจดับเบิลยิงไปดาเมจดับเบิลครับดาเมจดับเบิลถ้ามันทำอะไรตุกติกก็ปลายนี่ใส่มันลบเลขสิคูณ2ปาง บ๊ายบายชิวไม่ต้องคิดเยอะเด็กนี้อันนี้ผมพูดตรงนะเด็กไหนมีไคจูนะคุณผู้ชมนอนหลับได้เลยรอมันลำเสร็จแล้วเราก็มาเอาไคจูกินมันแค่นั้นเลยครับเออไปเริ่มหลังต่อเด็กนี้ไม่ต้องเริ่มก่อนนะไม่เริ่มก่อนไม่มีความเก่งอะไรใดเลยนะโยวยตั้งทุกคนจะใส่เอต้าเด็กเอลโพลซ่าหรือเอาช้างมาแต่เด็กมันเริ่มก่อนบอร์ดมันไม่เนี่ยหรือตั้งอีควิแน็กก็ได้นะครับเริ่มก่อนนะแต่มันก็ไม่ได้เด็กที่มันจะขัดพวกเมตาอะไรพวกนี้ได้นะงั้นเริ่มหลังดีกว่าเนี่ยมีใครจูแล้วชิวแล้วเรารอมันลำครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแดนเจอร์โอ้โหแดนเจอร์แก๊งเลยเหรอแรงมากชิวชิวผมพยายามหาเด็กที่มันถูกแล้วก็เล่นง่ายแล้วกันอันเนี้ยผมว่าคนเล่นนูเมลอนน่ะชอบแต่ว่ามันสำหรับผมมันคือนูเมลอนที่ลำสนุกกว่าอย่างน้อยมันได้ลำไงนูเมลอนมันไม่ได้ลำไงใช่ไหมอันนี้เราก็บอกคนอื่นได้นี่เราก็ลำเหมือนกันไง
เฮ้ยโอ้โหแพทินัมเดี๋ยวก่อนผมว่าเขามือเน่าแน่เลยเอาไคจูไปกินถามว่าไคจูเนี่ยเอ้ยกดผิดโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วคุณผู้ชมถามว่าทำไมต้องลงไคจูทุกตาคือไคจูเนี่ยไม่ได้ดีเพราะฝั่งนู้นครับมันทำให้ฝั่งผมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้รับพลังเพิ่มไง แค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยนี่เดี๋ยวรอบนี้เล่นอันนี้ให้ดูดีกว่าทำได้ปะวะน่าจะไม่ได้เหมือนดาวไม่พออะไรอย่างเงี้ยมั้งเนี่ยไม่ได้เสียดายนะอยากทำให้ดูนะเอ้ยแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้นะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันเอาดาเมจเวอร์นิดนึงสักตาเดี๋ยวทำให้ดูแต่มันจะไม่เวอร์มากเพราะว่าปัญหาคือไอ้นี่หมดแต่ดิมันจะไม่เวอร์ตรงนี้แหละทำได้ครับทำได้แต่ว่าเราต้องเก็บ4ดาวไว้ก่อนถ้าจะทำเก็บ4ดาวไว้ก่อนมาเดี๋ยวทำให้ดูเราขอเก็บ4ดาวไว้นะเพราะเราจะทำนะครับเดี๋ยวทำอะไรให้ดูน่าจะสนุกน่าจะบันเทิงอันนี้อะไรอ่ะยิงไม่ต้องยิงอันนี้มันจะยิงอีกฝั่งนะเราไม่ต้องยิงนะเอาใบนี้มาเอาใบไหนมาก็ได้ครับแต่จริงอ่ะไม่อีกฝั่งมีโอกาสโต้ตอบหรอกเอาเวทฟิลมาเลยมาเวทฟิลมาไปนี่เดี๋ยวทำให้ดูนะทำเป็นอิลคินเน็กซ์นะครับชอบเวอร์ๆพี่จัดให้น้องเวอร์ๆพี่ชอบนี่เวอร์ๆพี่ชอบแต่จริงพาราเรลผมลงผิดนะเนี่ยผมต้องมาลงแบบขยับต้องมาตรงช่องนี้นะเพื่อเอาพลังเยอะแต่ไม่เป็นไรมาลงมาไม่เด็กลงมาสเปรย์เอ้ยอันแรกเราใช้อะไรลงไปวะเนี่ยนี่เหรอขึ้นมาลุกขึ้นมาขอดูนะโอเคยังโดดได้อยู่ถือว่าดีนี่ผมทำอันนี้ให้ดูก่อนอื่นครับจิ้มเอฟเฟกต์มันก่อนนะให้ดาเมจมันดับเบิลก่อนนะจิ้มเอฟเฟกต์ให้ดาเมจมันดับเบิลก่อนแล้วก็นี่ผมจะทำอันนี้ให้ดูครับเฮ้ยเอ้ามันอ๋อดาวมันลดถูกต้องเลยอ๋อว่ะดาวมันลดนี่ว่ะคุณผู้ชมผมลืมเลยใช่ดีแปลว่าถูกแล้วลืมไปว่าไอตัวนี้ดาวมันจะลดด้วยพาราเรลเพราะมันโดดมามันเอาโดดใช่ไหมนี่ครับที่ผมจะให้ดูคือนี่บวกพลังไปตีเลยพัง 27,000 โอ้โหไม่ตัดต่อนะครับเนี่ยทุกคนดูแพลต1ที่หลายคนบอกว่ามันไอ้เนี่ยแต่เอาจริงนะที่มันยากเนี่ยบางทีเราอาจจะเพราะว่าเราเล่นเมตาด้วยเวลาเมตาเจอเมตาเนี่ยมันจะฟึบฟับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราใช้ไคจูอ่ะมันอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดนะอันนี้ผมพูดตรงๆผมทำเด็กเมตาเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเหนื่อยมากเพราะว่ามันต้องแบบขัดต้องอะไรอีกฝั่งแต่พอเป็นไคจูแล้วเนี่ยเหมือนเราจบปัญหาได้ด้วยตัวคนเดียวเหมือนกันเอาจริงนะเท่าที่ลองเล่นมาผมรู้สึกว่าไคจูนี่มันเฮ้ยดีเว้ยนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าไคจูมันดีเฮ้ย Into the Void จั่วหนึ่งเด็กอะไรวะเฮ้ยอย่านะไม่เอาไดนาไมท์นะเว้ยโอ้ยจ้ะน่ากลัวจัดเนี่ยแต่ถ้าเจอพวกเด็กที่มันแบบที่มันไม่ซัดเราเลยอ่ะมันจะเล่นยากครับเราจะชอบเจอเด็กที่มันซัดเราเลยมากกว่านะเฮ้ยเอาพี่แกไม่เหมาะไปด้วยครับน่าจะเป็นเด็กแบบกึ่งมีมนิดนึงรีโหลดเฮ้ยโอ้เอาอีกแล้วเจองี้แล้ววัยรุ่นไม่เอาน้องแบบนี้ไม่เท่เลยมันจะยิงเราซะแล้วทุกคนครับช่วยด้วยครับมันทำอะไรไม่ได้ครับมันทำอะไรไม่ได้โอ้โหนี่ไงเด็กมีมต้องหยุดด้วยแหละครับเมตาเหรอไม่ใช่หยุดที่เด็กมีมนี่แหละไปแล้วครับเอ็กต้าเด็กกูไปแล้วเพื่อนๆครับไปซะแล้วครับเพิ่มโอ้โหเรียบร้อยครับผมว่าระเบิดลงแน่เลยวะระเบิด2อันปะเนี่ยตลกปะเนี่ยฮะกำใดใครก่อกำใดใครก่อกำใดใครก่อ What the fuck โอ้โหแตกครับแตกไดนาไมต์อีกใบนึงครับนี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้ววิธีจัดการนะเด็กเมตาเราไม่แพ้หรอกเราแพ้เด็กนี้แหละ
นุกสนุกกรรมตามทัน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 นะฮะผมบอกแล้วคลิปนี้ไม่มีตัดต่อครับเราแพทหนึ่งแล้วเราเล่นอะไรก็ได้คุณผู้ชมครับเจอไดนามิกไปเมื่อกี้เสียทรงเหมือนกันนะทรงเสียเลยทรงมาดีๆเลยทรงแบบขับยานมาดีๆเลยนะครับสะดุดเลยทีนี้สะดุดเลยสะดุดเลยเรียกว่าไม่น่าทำคลิปไดนามิกไปเลยเจอกับตัวครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวโอเคเริ่มหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีครูเซเดียสักใบเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีแม็กซีนะต้องภาวนาอีกฝั่งให้ไม่มีแอร์บัสซัมขอร้องเถอะวะทุกคนว่ามันจะมีไหมฮะเดี๋ยวรอกันแล้วกันรอมันลงก่อนให้มันสเปมก่อนนะฮะโอ้อีวิลทวินนะคืออีกฝั่งไม่ควรมีนะอันนี้มันยังไม่สเปมมันแค่เสิร์ชนะครับโอ้โหไม่มีครูเซเดียสักใบเลยแต่ว่าอย่างนี้เราต้องหวังพึ่งจั่วเผื่อจั่วได้ตายแล้วลูกพ่อพาเร็วขึ้นมาทำไมสองใบลูกหวานเจี๊ยบเลยครับหวานเจี๊ยบเลยนะมาแล้วมันจะสเปรย์แล้วทุกคนเฮ้ยอย่าอุตระไม่ก็อย่าคอบายได้ไหมไม่มีของเล่นแล้วเว้ยโอ้โหขึ้นแดงแบบนี้ไม่ต้องสืบเลยรู้เลยมันขึ้นแดงแจ๋เลยคุณผู้ชมครับโอ้โหเฮ้ยแต่ไม่แน่มันอาจจะเป็นแม็กซีกับแม็กซีทีนึงเออคิดง่ายดีไว้มีงั้นมันคงใช้แล้วแหละเย้เราได้จั่วขอคู่เซเดียใบนึงอีกฝั่งอ่ะมันไม่ยอมกระโดดหรอกครับเชื่อผมเถอะหนุ่มลิงหน่อยลิงหน่อยเพื่อนลิงหน่อยกุมขมับเลยโอ้โหไม่ก็โอ้หนุ่มไม่ลิงเหรอขอร้องกูไหว้ละหนุ่มทำพี่แสบเกินหนุ่มเคลียร์แผงหลังก่อนนะโอ้ปวดกระบาลครับเจออย่างนี้โอ้หนุ่มไม่ลิงต่อทุกคนใจร้ายใจดำชิบหายขอสักทีดีใจมากโอเคโอเคโอ้โหถ้าขึ้นครูเซเดียใบเดียวก็เล่นได้แล้วครับมันไม่ขึ้นไงขึ้นอุระไงโอ้หนุ่มใจร้ายมากเลยว่ะแล้วหนุ่มไม่ลำต่อด้วยนะหนุ่มคาแบบอีวิลทวินไว้อย่างเงี้ย2ตัวน้องน่ารัก2ตัวปุ๊กปิ๊กอย่างนี้เลยนะใจมันทำด้วยอะไรวะนะเหลือเชื่อแอร์บอสซัมนี่ไม่น่าขึ้นมาเลยนะจริงๆนะโอ้โหมันเอายาวด้วยทีนี้หนุ่มมาเล่นของสูงซะด้วยครับเอาอะลงปกติด้วยเฮ้ยดีโวตเอาแล้วคุณผู้ชมมันจับบูชายันเรียกโทเค็น2ตัวครับลิงค์4หยุดอันนี้ต้องขัดก่อนไม่ได้จั่ว1แค่นี้ก็เยอะพอแล้วมันเอาจั่ว1ไม่ได้อย่าเพิ่งจั่วแต่ว่าลิงค์4มาแน่แม่จ๋าโอ้โหพี่เห็นภาพเลยวะผิดพลาดครับคุณผู้ชมผิดพลาดที่ครูเซเดียไม่ขึ้นเนี่ยแหละไปได้ไงใส่มาจริงเปล่ามาแล้วโอ้โหแมสคาริน่าเอางั้นเลยนะมาเปล่าเอาจบท่าไหนดีกว่ามาลิงค์2ก่อนมาเป็นลิล่าก่อนไงแล้วจะเอาจั่วครับโอ้โหแต่เมื่อกี้เราที่จริงเราไม่ต้องรีบเชนอุระก็ได้นะแต่คือก็ดีกว่าให้มันจั่วเยอะเพิ่มแต่มันก็จั่วต้องจั่ว1ทิ้ง1นี่เนาะแต่ดีแล้วอย่างน้อยมือมันก็ไม่ดีเนาะเฮ้ยชุบกลับเอาดีเถอะเล่นอันเชนหรอโอ้โหเล่นหน้าผมนี่แหละไม่เล่นแล้วอันเชนอ่ะมันเล่นหน้าผมแทนแล้วตอนนี้มันจะเล่นหน้าผมแทนแล้วครับทุกคนครับต้องเหยียบมันว่ะต้องเหยียบแมสเคอร์มันโดนได้ข่าวว่าซ่า
มันชุบอะไรไม่ได้นะครับสุสานมันอ่ะทุกคนอย่าลืมนี่มันจะชุบอะไรไม่ค่อยได้คือเรียกว่าชุบมาแล้วมีความหมายดีกว่าเพราะว่าไอ้ตัวสุสานมันอ่ะของมันโดนไอ้นี่ไปแล้วครับนี่มาพอดีเลยโอ้ลูกรักมาป๋าอยากจะถวายอย่าดีดอย่าทำอะไรแปลกๆพี่เลนพี่ลังพลังพงพีเด็ดขาดอย่าแม้แต่จะคิดไม่ดีโดนพลาดแล้วมาครับหาทางดีให้ได้ทุกคนหาทางดีให้ได้โดดโอ้โหมันจะดีตอนนี้เนี่ยมันจะซวยนะไม่ดีละผมไม่รู้ว่าใบนี้คืออะไรมาจะเป็นใบชุบก็ได้คงไม่ดีหรอกชุบมั้งแต่เดี๋ยวมันก็ตายแล้วครับมันสเปรย์มามีความหมายแล้วน้องยืนโดดๆอย่างนั้นนะโดนพี่บอกเลยโดนนะครับยืนโดดๆโดนแน่แม่จ๋าเดี๋ยวก่อนนะเอาใครขึ้นดีวะเนี่ยเอาจริงเนี่ยเอาแม็กซิมัสดาเมจคูณ2ขอคำนวณตายครับตายมันตีคนละทีอยู่แล้วเพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะเอาเลยละกันเอาเลยละกันตัวนี้หมั่นไส้อยู่ด้วยนะฮะหมั่นไส้อยู่ด้วยมาเรามีพาเรลแล้วเพราะงั้นไอ้เรื่องของคอสที่มันหายไปเนี่ยมันก็จะเอาจริงก็จะลดน้อยลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคแต่เราจะเสียดายตรงที่ไอ้ตรงนี้มันไม่มีโดดเพื่อเรียกเวทฟิลด์ได้แต่ว่าผมอะอิมเพอร์ไปเลยดีแต่ว่าส่วนตัวผมนะผมชอบที่จะเก็บแม็กซิมัสไว้ใช้กับตอนที่มันจำเป็นมากกว่าไงคือเราโดดไปตอนนี้เราเรียกลิงก์3มาได้แต่ว่าเราไม่มีตัวต่อเพราะว่าผมคิดว่านะเราควรจะอีควิแน็กซ์ด้วยเจ้านี่ดีกว่ากับพาเรลไปดีกว่าเก็บแม็กซิมัสไว้ดีกว่านะครับเก็บแม็กซิมัสไว้ดีกว่าเพื่อเอาดาเมจคูณ2แล้วก็หม่งมันทีเดียวตายเพราะอย่าลืมว่ายังไงใครจูแล้วก็มีตัวนี้ที่มันช่วยปั๊มพลังให้ตัวเองได้อยู่แล้วแล้วไม่ซีเรียสนะครับเอาดาเมจคูณ2มาแล้วก็เนี่ยแล้วก็หม่งทีเดียวแตกเลย 6,900 ตีมันลบประมาณเกือบ 5,000 อยู่แล้วอะพอมันเกือบ 5,000 คูณ2มันก็เกือบ 10,000 อยู่แล้วครับ 6,900 ลบ 1,100 ได้อะไรวะ 5,800 คูณ2ตายแล้วตายอยู่แล้วครับเราไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟเวทฟิลด์หรอกอย่าหม่งมันทีเดียวก็ตายแล้วมันเป็นเด็ก OTK นะฮะหม่งหมดเลยเรียบร้อยครับ 11,600 เนาะเนี่ยฮะคือเอาจริงเด็กเนี้ยเราดูแค่ว่าเราจบทีเดียวตายเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ตายอาจจะต้องเสิร์ฟเวทฟิลด์มาช่วยตีทีละตัวเพิ่มหรือถ้าไม่งั้นก็ทีเดียวจอดแบบนี้ได้เลยนะครับมันเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายพอสมควรแล้วก็ของโคตรถูกเลยเด็กอะเอาจริงนะเด็กนี้สามารถจัดแบบไม่จำเป็นต้องใส่ SR อะไรก็ได้อะไม่จำเป็นต้องใส่ SR เลยก็ได้ดีจริงนะครับก็แนะนำโอ้โหหวานเจี๊ยบนะผมพูดเลยนะเป็นมือที่ดีมากๆถ้ามีครูเซเดียอีกใบจะดีมากเลยมือเนี้ยมือดีจัดเลยคือมีอุกบาทเคลียร์มีแบบไม่ว่าโอ้โหเพื่อนไดนาไมท์เหรอไม่เอาแล้วเพื่อนไม่ใช่ด้วยอันเนี้ยหนักแล้วมันส่งการ์ดให้ผมทุกคนอะไรวะนี่มันส่งการ์ดให้ผมด้วยดูมันหนักแล้วอันเนี้ย โอ้โหไม่ได้นะไม่ก็ไอเนี้ยแหละเนิร์สเบิร์นใครมันเป็นคนต้นคิดวะ ใครเป็นคนต้นคิดนะแต่เชื่อว่าไอเด็กพวกเนี้ยครับมันแพ้ภัยตัวเองอ่ะออกหัวที่ไว้ดวงดีซะด้วยดวงดีออกหัวเอ้ยไม่ใช่ออกหัวต้องออกก้อยดิพูดผิดนะครับมันดวงดีมันได้หัวมันได้จั่วพอสเพอร์เอ้ยดูออริตี้แม็กซี่ผมกลายเป็นง่อยเลยไอ้ยาไอ้หนุ่มพอแล้วมั้งเอาอีกผมว่ามันเอาทายเหรียญอีกเชื่อผมป่ะใบนี้ทำอะไรได้วะเอ้ย
อ๋อต้องโชว์ตลอดไงโชว์ตลอดไม่สามารถ normal summon หรือ set ได้อ่ะรีโหลดจั่วหนึ่งเล่นไม่ได้ดิอ่าเรียบร้อยหนุ่มเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้หรอกมือไม่ดีครับฮาเหมือนกันนะเอาจริงคือผมแพ้แต่เด็กมีมว่ะวันเนี้ยเมตาไม่แพ้นะเด็กมีมมาแพ้เออนะครับเด็กแพ้เด็กมีมไหวกับเมตาไม่ไหวกับเด็กมีมครับปวดหัวไอ้พวกทอยเหรียญยิงไลฟ์พอยอะไรพวกนี้พอเลยโอ้ยอย่างนี้สบายอ่ะนี่สบายอยู่อย่างน้อยมันมีคุณเซเดียเทสตาเมนต์กันอันนี้มีอุกกาบาตด้วยไงดีมากดีมากอุกกาบาตเนี่ยอุกกาบาตเล่นเล่นง่ายเลยโอ้โหฮาคิราชันวันนี้ฮาคิราชันไปละหนึ่งไปละสองดิให้ไม่ได้อย่างนี้เนี่ยเด็กอย่างเงี้ยมันดีครับคือมันจบไวไงบางคนเขาชอบพวกนูเมลอนพวกอย่างเงี้ยมันจบไปไม่ต้องไปลุ้นเยอะโอ้โหเพื่อนเราไม่เล่นก่อนเว้ยวันนี้เราประท้วงไม่เล่นก่อนครับมันตั้งอีควิแน็กได้แต่ผมไม่อยากตั้งเลยมันแบบตั้งไปก็เท่านั้นอะตั้งไปก็เหมือนเสียทรัพยากรฟรีอะเอาจริงก็ตั้งเอว่าแม็กไปก็ได้มั้งแต่ไม่เหมือนเสียทรัพยากรฟรีจริงอะเอาจริงผมเลยไม่ชอบตั้งนะเป็นผมมารอเริ่มหลังดีกว่ารออุลาลามใบหนึ่งดิมีไหมรออุลาลามใบหนึ่งเฮ้ยไม่มีว่ะมีแต่ไม่ใช้ดูทรงนี่ล็อกเบิร์ดรอแฮนด์แท็บแล้วนี่เห็นป่ะโอ้โหจบเทิร์นดิรออะไรรอแฮนด์แท็บเฉยๆเพื่อนไม่เล่นอยู่แล้วเอาเลยโคตรกวนเลยว่ะผมชอบมากเลยเด็กเนี้ย OTK มา OTK ไม่ได้มันตายเองนูเมลอนเหรอเห็นป่ะมันมีอยู่ไม่กี่เด็กหรอกพวกขอเริ่มหลังอ่ะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีอยู่ร้อยละ90ก็คือนูเมลอนครับไอ้พวกขอเริ่มหลังอ่ะผมพูดจริงนะ190ไอ้พวกขอเริ่มหลังนี่คือนูเมลอนคือถ้ามันมีเวทไอ้เนี่ยเวทฉับพลันคือเราตายเลยเวทคูณ2อ่ะซึ่งก็ปล่อยมันเพราะว่าเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเรามาเน้นค่าเมตานะเราไม่ตีกันเองแอนตี้เอาจริงเนี่ยเราชนะได้อ่ะอีกฝั่งต้องเหลือมอนให้เรานะตัวนึงเราจะเล่นง่ายถ้าอีกฝั่งไม่เหลือมอนเราจะเล่นยากมากคือวิธีชนะอีกฝั่งควรเหลือซันย่าให้เราครับผมกล้าพูดเลยเอ้ยไม่เหลือซันย่าควรเหลือมอนตัวหนึ่งอพอลโลซ่าก็ได้หรืออินฟินิตแท็กก็ได้ถ้ามันเล่นซันย่าเราจะเล่นยากมากเราจะ OTK ยากมากOTK ยากจริงเพราะงั้นเนี่ยสวยแบบนี้สวยมากแต่ถ้าเหลืออย่างเงี้ยสวยมากเพราะเราจะเอาไคจูกินมันได้เราชนะแน่นอนครับชนะแน่นอน 100% เลยถ้ามันเล่นวิธีแก้นะเจอครูเซเดียพยายามอย่าเหลือมอนเพราะว่าแบบอีกฝั่งมันจะเล่นถ้าไม่เหลือมอนอ่ะเราจะเล่นไม่ได้ว่าดาเมจมันขาดกับไคจูเนี่ยมันเหมือนตัวช่วยฝั่งเราด้วยนะเหมือนตัวช่วยฝั่งเราด้วยป่ะลุยก็พยายามลงให้มันตรงช่องแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรโอเคเซิร์ชมาเอาแม็กซิมัสแล้วกันไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเอาดาเมจคูณ2แล้วจ้วงเดียวให้มันจบไปเลยก็ได้นะไม่ต้องไปคิดเยอะครับเพราะมันไม่มีอะไรต้องคิดอยู่แล้วชิวๆเราเปี้ยงมันทีเดียวก็จบไปเลยถ้างั้นนะครับเนี่ยเอาจริงเราก็เล่นได้เรื่อยๆนะอันนี้เรายิงไม่ต้องยิงมันก็ได้นะครับไม่ต้องยิงมันเสียของมันเสียตัวฟรีเราที่จะเอาไปลิงก์ต่อไม่ต้องยิงมันปล่อยมันเราแค่เดี๋ยวจิ้มดาเมจคูณ2ให้ก็พอแล้วแหละนะครับแค่นั้นเลยจบเลยอย่างที่ผมบอกนะวิธีการเล่นมันง่ายมากเอาจริงอ่ะมันเป็นเด็กที่ผมว่าน่าจะเข้าใจง่ายปะผมว่าน่าจะเข้าใจง่ายนะตอนนี้เท่าไหร่อ่ะ4,000เอาจริงแค่นี้ก็ตายแล้วนะ
มัน 4,100 คูณ 2 8,000 อ่ะคือมันตายแล้วแหละแต่ถ้าไม่ชัวร์ชุบมาอีกตัวหนึ่งเอามาตรงลูกศรชี้ครับอีกตัวหนึ่งมาชุบใครดีวะพลังเยอะหน่อยเว้ย 1,200 นี่แล้วกันสังเกตว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะใช่ไหมเนี่ยเอามาตรงลูกศรให้มันปั๊มพลังครับแล้วก็หม่งเลยหม่งทีเดียวจอดเพราะว่าดาเมจมันคูณ2เนี่ยก็ประมาณ 8,000 10,000 กว่านะครับเห็นปะมันเล่นง่ายมากเลยอ่ะมันก็เหมือนนูเมลอนแหละทุกคนแต่มันสนุกตรงที่มันได้ล้ำนูเมลอนมันไม่ได้ล้ำเลยไงนูเมลอนมันไอ้นี่มันเหมือนนูเมลอนเลยช็อตแรกๆก็คือปลาไคจูครับแล้วก็ล้ำนิดหน่อยฮะแต่ผมว่าเด็กนี้สนุกดีนะบันเทิงดีเหมือนกันไม่ต้องคิดเยอะครับนี่เราก็เล่นให้ดูในแรงแพท1นะมันก็เจอตึงบ้างเจอปั่นบ้างครับมันก็เรื่องปกติเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยตึงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาเน้นปั่นกันแล้วในแรงแรงเดี๋ยวนี้นะโกตึงสุดแล้วครับผมบอกเลยขึ้นแพทหนึ่งมานี่มีแต่อย่างเงี้ยเดี๋ยวระเบิดบอมเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้นะฮะโกตึงสุดแล้วครับรวมเมตาสุดแล้วแพทหนึ่งนี่เอาจริงรวมความบันเทิงมากกว่านะครับล่าสุดผมเจอโอจามะอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ละคนไอหนุ่มยูลิงเหรอขี้เกียจรอเนี่ยแต่มาเลยเอามาให้หนุ่มเขาหน่อยครับหนุ่มเขาจะยูลิงโชว์หรือเปล่าอาร์มอสโอ้โหยูลิงโชว์ยาวเลดี้ดีบัคกับยาวแน่กลางไว้ก่อนเลยยาวแน่นอนครับคือจั่วได้ประมาณครึ่งเด็กอะเอางี้ดีกว่ามันยูลิงจั่วได้ประมาณครึ่งเด็กครับยาวครับยาวมาเลยหนุ่มมาเลยพี่แม่ว่าอิปลี่ด้วยอุกกาบาตไม่ได้เนี่ยแล้วมันแล้วผมก็ไม่รู้เป็นไรนะคนที่เล่นไซเบิร์ดอ่ะมันจะต้องมีเวทฟิลอยู่บนมือเอ้ยเวทต่อเนื่องอยู่บนมืออยู่แล้วเพื่อให้ลงเวทที่ลงอิปลี่ได้ง่ายต่อนะครับยาวครับยูลิงชิวๆเลยอย่างเงี้ยยูลิงชิวๆเลยรอป่ะนอนรอแล้วคุณผู้ชมนะใครจะอยู่ก็อยู่แต่ว่านอนรอแล้วครับคือเขาจะหยิบเวทต่อเนื่องอีกอันนึงที่มันไอ้นี่ได้ไงมัน normal ได้เพิ่มมันก็จะลงอิปลี่เพิ่มครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็หลับรอได้เลยนะครับผมยูลิงมาแน่แม่จ๋าจะอิปลี่ด้วยอ่ะสวยแล้วลูกเอ้ยมาแล้วแม่จ๋าชุดโกโกวาไม่ใช่ขออภัยนะฮะเอ้ยแต่ว่าผมจำไม่ผิดเหมือนมันจะแก้ได้มั้งเด็กเราอ่ะเด็กเราไม่รู้แก้ได้ป่ะนะเดี๋ยวผมต้องดูอิบลี่ทีนึงเดี๋ยวมาดูว่าแก้ได้ไหมอยากรู้เหมือนกันอิบลี่มันห้ามไม่ดีป่ะวะมันห้ามมันเฉยจะเว้นลิงนะครับมันห้ามสเปรย์น่าจะกันพวกไคจูได้ด้วยมั้งไคจูมันก็นับเป็นสเปรย์นะครับมันนับเป็นสเปรย์เหมือนกันมันน่าจะกันได้ด้วยเดี๋ยวนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะคือต้องหม่งไปก่อนรอบนึงอะหม่งให้มันก่อนรอบนึงอะมันยากตรงการห้ามสเปรย์เนี่ยแหละเพราะว่าไคจูเราก็เล่นไม่ได้ให้เจออิบลี่อะเอาจริงอะนะครับไคจูมันก็นับสเปรย์เหมือนกันถ้ามันยูลิงครบเราจะเล่นไม่ได้แต่ถ้ามันยูลิงไม่เป็นเราก็เล่นได้ครับแต่ผมดูทรงแล้วน่าจะเป็นกันหมดแหละคือการ์ดแบบนี้ไงมันก็ทำได้อยู่แล้วไงตรงนี้ดีกว่าแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาคือมันต้องดูอะว่ามันจบด้วยตัวอะไรดีกว่าครับเอาจริงนะแต่มันก็ยากอยู่อะผมบอกเลยยากอยู่เพราะอันนี้คือมันลำตามสูตรแล้วครับมันลำตามสูตรเป๊ะเลยครับคือถ้ามีอีสองใบนี้บนฟิวอะโดนยูริกแน่นอนและโดนอิปลี่ด้วยนะครับโดนอิปลี่ด้วยคือเราต้องเล่นไซเบิร์ดสวนมันเล่นง่ายไม่งั้นเราต้องคือต้องเปิดช่องอ่ะต้องได้พวกไลนิ่งสตอร์มได้ไลนิ่งสตอร์มอ่ะเล่นได้เปิดช่องเอ้ยแต่มันก็ไม่ได้นี่หว่าต้องไลเงคิพูดผิดไลนิ่งสตอร์มไม่ได้เพราะมีอิปลี่อยู่ขออภัยนะฮะลืมต้องไลเงคิเปิดช่องอ่ะไม่งั้นเล่นไม่ได้เลยนะครับลำบากลำบาก
ผมพูดเลยลำบากจริงแม้โดนสวบยับคือปัญหามันอยู่ที่อิบลี่ตัวเดียวนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการแบบกันให้เราสเปรย์ไคจูไม่ได้ไคจูมันก็นับว่าเป็นไอ้นี่ไงนับว่าเป็นสเปรย์เหมือนกันการ์ดในเด็กผมแก้ได้ไม่น่ามีนะคือเด็กนี้มันไม่ใช่เด็กเฉพาะทางขนาดนั้นครับมันไม่ได้เอามาแก้ได้ขนาดนั้นจริงอินเวิร์ตการ์ดเต็มมืออุกบาทลงไม่ได้นะอิบลี่กันนะครับใครเจอเด็กไซเบิร์ดแล้วมันยูลิงมันตั้งอิบลี่มาเราทำอะไรไม่ได้ต้องรออย่างเดียวอุกบาทลงก็ไม่ได้คือเราสเปย์มอนลงไม่ได้อะพูดง่ายรอมันลำไปยาวๆหลับรอได้เลยหลับรอได้เลยต้องหาวิธีเอามันลงว่ะแลนเซอร์ไม่กี่ว่าเสิร์ชอะไรนะไม่ได้ดูเลยอ๋อนี่กำลังเสิร์ชสวยได้อุลราพอดีผมเดานะมันน่าจะเสิร์ชตัวแบบแต่ผมว่าไอ้พาราเรลมันต้องมีอยู่แล้วป่ะวะอ้าวแบบนี้สวยเนี่ยนี่ไงไอตรงช็อต X code อ่ะข้อโค้ดที่พอร์เตอร์ขึ้นเว้ยใช่ไหมเขาไม่มีพาราเรลหรอเรียบร้อยเลยครับคือผมพอเข้าใจนะว่าเขาตั้งใจทำอะไรอ่ะเราจวดที่อุราพอดีเหมือนเมื่อกี้ไอตรงฟอร์มัตลงอ่ะมันเสิร์ช5ดาวหรือมากกว่าผมเดาว่าน่าจะพวกแบบน่าจะอยากได้สคริปต์ตอนไม่ก็พาราเรลนะแล้วให้มันแต่คงน่าจะเป็นสคริปต์ตอนมากกว่าคือมันต้องอีกตัวนึงที่มันโดดลงช่องได้เลยอ่ะแล้วเหมือนไม่ได้คือผมว่าพาราเรลมีอยู่แล้วแล้วน่าจะเสิร์ชอีกตัวนึงที่มันโดดลงช่องได้แล้วกะว่าจะโดดลิงก์นี้ก่อนคือเก็บพาราเรลไว้ก่อนอ่ะแล้วกะโดดลิงก์นี้ก่อนไงแต่ปัญหาคือตะแกะเหมือนมันไอ้นี่พอดีเราขัดพอดีแล้วพาราเรลก็ไม่ใช้ไปแล้วเพราะงั้นมันโดดต่อไม่ได้ก็แตกเลยครับนี่ฮะโดนครับ เล่นแม็กซี่ชาเลนจ์ก็ต้องระวังตรงอุลละด้วยนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้ขัดแต่แรกนะมีอีกอย่างที่ต้องระวังนอกจากอุกบาทเนาะเพราะเอาจริงอุลละมันก็ใส่แทบทุกเด็กอยู่แล้วนะครับโอ้โหเรามาไอเทพเนี่ยมาโดนไคจูกินมานะครับผมมาโดนไคจูกินมาขอกินซ้ายหนำใจขอกินเทพซ้ายหนำใจไคจูตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วครับแล้วเรามีครูเซเดีย3ตัวนี่ไม่ต้องสืบเลยชิวๆเลยเราแบบบินมาเลยอะตอนนี้เราบินมาเลยนะผมเก็บแม็กซิมัสไปดีกว่าวะผมลงไอ้ตัวนี้ไปก็ได้มันเดี๋ยวมันเสี่ยงเกินถ้ามันตายไปแล้วเดี๋ยวมันจะงานเข้านะฮะมันเอาเข้าโซเลมจัดเมนขึ้นเหรอเอาดีเหรอพ่อคุณพ่อคุณเล่นนี้เลยเหรอแต่จริงเราเจอโซเลมเราลำบากนะผมพูดตามตรงนะเจอโซเลมจัดเมนเนี่ยคือเด็กเรามันเป็นเด็กที่แบบผมพูดตามตรงเด็กเรามันเป็นเด็กที่ไม่ควรโดนแบบโดนกระทืบเลยช็อตแรกครับมันควรแบบมันควรได้ตั้งตัวก่อนบอร์ดหนึ่งเพราะถ้ามันมาถึงแล้วมันซัดโซเลมใส่เลยเนี่ยคือเราแย่เลยผมพูดตรงๆเราแย่เลยนะคือเด็กเราอ่ะมันต้องไหลออกไปต้องรอมันไหลออกไปได้ก่อนช็อตนึงถ้ามาถึงพี่แกโซเลมใส่เลยเงี้ยแตกครับไม่ทันได้ลิงก์อ่ะคือต้องได้ลิงก์ก่อนมันจะเริ่มเซฟอารมณ์ประมาณแบบเนี่ยคือถ้าเราเนี่ยช็อตอย่างเงี้ยถ้าประมาณเราโดดพาราเรลจะได้อย่างเงี้ยแล้วมันขัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไม่ได้กันไว้เลยแล้วมาถึงพี่แกซัดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าพี่แกไม่เปิดนะถ้าอย่างเงี้ยมันจะพอแบบพอกันได้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนนะแต่เอาจริงตานี้เนี่ยเอาจริงนะตาเนี้ยควรจะน่าจะบังไอ้นี่ไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะแต่ไม่เป็นไรเขาไม่ทำอะไรเราก็ดีครับถือว่าดีถือว่าเรื่องดีเนี่ยถ้าไหลมาได้อย่างเงี้ยคือรอดแล้วคืออย่างน้อยมันก็เราก็ลงได้แล้วครับมันไม่น่าถึงตายเอางี้ดีกว่า
ไม่น่าถึงแบบกระจุยหรอกผมว่านะจริงอยากทำลิงก์2ไปยิงตัวหลักมากกว่าจริงอยากเล่นลิงก์2นี้มากเลยอยากเล่นไนท์แมร์มากเลยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องช่องอ่ะดิมีปัญหาเรื่องช่องนึงเดี๋ยวก่อนนั่นก่อนเดี๋ยวจัดให้แป๊บนึงถ้าโดนบึ้มตอนนี้ก็เจ็บอยู่นะครับเจ็บอยู่เจ็บเลยอ่ะเพราะว่าไอ้นี่มันทำอะไรไม่ได้นี่ไงโดนแล้วมันเอาช็อตนี้จริงด้วยวะลิงกูริโบเหรอโอเคเนี่ยข้อดีของลิงกูริโบนะครับที่ใส่ไว้ตัวนึงมีปัญหาอะไรก็ดึงกลับมาได้อยู่แต่ผมไม่รู้อีกใบคืออะไรนะเลื่อนไปเหลือ 4,000 น่ะเอาจริงถ้าเราไปถึง Equinax ได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับไปถึง Equimax ได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วมันคือ Effect Sense Page 1counter on discard โอ้โหจับฟิวชั่นถามจริงเหอะโอ้ my god โอ้ my god จับฟิวชั่นโอ้โหเล่นต่อไม่ได้ดิ starving venomจริงๆน่าจะโดดไคจูไปเลยว่ะแต่ผมเอานี้ผมสารภาพเลยผมคาดไม่ถึงนะว่ามันคือซุปเปอร์ฟิวชั่นต้องอินเตอร์บอกประมาทคือไอตัวนี้จะลงไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าเราปาไคจูไปแต่จะว่างั้นก็ไม่ลิงกูริโบเป็นธาตุมืดพอดีไงเซ็งเลยว่ะเหลือชื่อจริงแมทเทิลเลยครับแต่ไม่มีปัญหาหรอกเทิร์นหน้าก็เดี๋ยวโดดแล้วมันลงช่องนี้ด้วยครับเขาลงช่องเนี้ยลงช่องเนี้ยอันตรายครับเนี่ยก็ตายผมกล้าพูดเนี้ยก็ตายแล้วเนี้ยก็ตายรอใครจูเพื่อเอาชัวร์ได้ไหมคือยังไงก็ตายนะลงช่องอย่างเงี้ยเนี้ยก็ล่วงครับแล้วนี่เราไคจูมาเบรกด้วยเอาชัวโดดมังกรไปเก็บเพื่อนแล้วกันถ้าอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแล้วครับสบายๆแล้วคือมันก็คือวันช็อต OTK ได้อยู่แล้วนะแล้วเลือดเขาเหลือ 4,000 เองเพราะงั้นไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้คือ GG ได้เลยใครที่มันยังไม่ได้โดดดีกว่าเมื่อกี้ผมโดดอะไรไปวะน่ะลืมมั้ยเหลือผมโดดสิงโตไปเหรอไม่รู้อ่ะอ๋อสิงโตปกติมั้งนี่เราเก็บอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้ผมกดจิ้มเก็บอะไรขึ้นอ่ะต้องอีกตัวนึงอ่ะถึงจะคุ้มโอเคถูกต้องละพอดีมันลืมกันได้ครับคุณผู้ชมครับคนแก่แล้วเงี้ยขออภัยนะ ให้อภัยคนแก่หน่อยนะฮะแก่แล้วมันก็ลืมหลงหลงล่องล่องลืมกันบ้าง เอาชัวร์ก็เอาอันนี้เฟกแล้วกันเอาอันเอฟเฟกต์มาก็ได้เอาชัวร์เอาจริงไม่จำเป็นต้องไปปะเวทฟิลเลยรอบเนี้ยเพราะเวทฟิลมีความหมายเลยเพราะเราจบมาเลยครับอีควิแม็กซ์แม็กซิมัสกับไคจูลง2ข้างจบแล้วชิวๆเนี่ยแค่เนี้ยแม็กซิมัสโดดนี่ไคจูแม็กซิมัสกับไคจูเนี่ยมันคู่กันเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันบูสต์ดาเมจให้กันได้เยอะไงมันก็เลยคู่กันเนาะเนี่ยตีเลยครับ GG ละสวยงามครับคือมันจะง่ายมากถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นเด็กที่มันจะง่ายมากถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเขามีมอนเหลือให้เราแบบให้เราไคจูกินได้มันจะง่ายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีมอนเนี่ยมันก็ต้องบูสต์ดาเมจนิดนึงซึ่งบางทีมันอาจจะไม่พอนะครับก็อารมณ์เหมือนนูเมรอนแหละพูดง่ายๆมันเหมือนนูเมรอนเป๊ะๆ เลยครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะได้ลำนิดนึงเนาะโอ้ยชนะ6ตาติดด้วยเด็กอย่างนี้ด้วยนะครับก็สนุกดีไม่จริงๆเมื่อกี้ไม่น่าแพ้ไดนาไมท์นะเอาจริงนะโอ้หงุดหงิดเหมือนกันนะแม่ก็โอเค
เดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของ analysis ของเด็กนี้ก็แล้วกันนะครับไปพร้อมๆกันเลย analysis เด็กนี้เอาจริงวิธีการขัดพวกครูเซเดียนะคืออันนี้พูดในกรณีที่ถ้าอีกฝั่งถ้าเกิดว่าครูเซเดียมือแบบไม่มีใครจูแล้วกันพยายามไอ้ตรงช่องอ่ะพยายามอย่าลงตรงช่องหลังลิงครับให้ลงกลางๆกับซ้ายขวาไว้อย่าไปลงช่องหลังลิงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยไอ้เจ้า Equimax เนี่ยมันจะปั๊มพลังได้เพราะลูกศรมันชี้นะครับอย่าพยายามไปลงตรงนั้นแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยใครจูเราก็จะกำหนดทิศทางให้ตรงลูกศรมันชี้อยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่เล่นเนาะแล้วก็วิธีการขัดต้องบอกว่าเด็กครูเซเดียเนี่ยเป็นเด็กที่โดนขัดช็อตแรกคือแตกเลยนะครับคือพูดง่ายถ้าเกิดว่าเราขัดแบบสมมุติอีกฝั่งคือครูเซเดียต้องเปิดด้วยลมปกติก่อนนะครับต้องเปิดด้วยลมปกติก่อนนะสำหรับตัวครูเซเดียเองจะไม่มีแบบมาถึงสเปรเลยเป็นไปไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะมีลิงก์ก่อนอยู่แล้วนะครับมันต้องเปิดด้วยลมปกติก่อนทีเนี้ยพอเปิดด้วยลมปกติก่อนปุ๊บอะถ้าเกิดว่าเราดีดอีกฝั่งดีดหรือแบนดิดหรือแบบชื่ออะไรดีอะสมมุติลงแม็กซิมัสโดนหลุมโดนอะไรก็ตามอะแบบสกิดนิดเดียวอะคือถ้าตัวแรกปิวปุ๊บอะมันจะตั้งต่อไม่ได้เลยครับครูเซเดียจะตั้งต่อได้ก็คือต้องลิงก์ก่อน1ตัวแล้วก็ที่เหลือมันจะโดดฟรีจากมือได้หมดเลยเห็นปะคือถ้าเราลิงก์1เห็นปะเราก็โดดตรงลูกศรชี้โดดตรงลูกศรชี้โดดตรงลูกศรชี้ได้หมดครูเซเดียทุกตัวจะมีเอฟเฟคคือโดดตรงลูกศรชี้ได้หมดนะครับวิธีการคือง่ายๆเลยคือถ้าเกิดว่าเราสามารถดีดหรือทำคือทำให้มันตายตัวแรกได้อะตัวแรกตายดีดกลับขึ้นมือหรือแบนดิดอะไรแค่นี้มันจะเสียนอร์มอลซัมมอนไปเลยครับแล้วมันจะเล่นต่อไม่ได้เลยแค่นั้นเลยนะครับมันจะเล่นต่อไม่ได้คือมันจะเขาจะเสีย normal summon อะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับซึ่งเอาจริงมันก็มีวิธีแก้อยู่โดยการเล่นไคจูแหละไคจูมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเช่นอะไรไคจูเนี่ยมันสามารถจะช่วยได้ตรงที่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเรากระโดดใส่อีกฝั่งใช่ไหมมันก็สามารถสเปรย์จากบนมือได้ด้วยนะไคจูอะถ้าอีกฝั่งควบคุมไคจูอยู่ไคจูเนี่ยสามารถสเปรย์ตัวเองจากบนมือได้ด้วยมันก็จะช่วยได้แบบคือมันช่วยได้ไม่เยอะหรอกผมพูดตามตรงมันช่วยได้ไม่เยอะหรอกมันคือยังไงเนี่ยมันก็ต้อง requirementว่าต้องมีครูเซเดียตั้งก่อน1ตัวนะครับต้องมีครูเซเดียตั้งก่อน1ตัวมันถึงจะทำได้เนาะเพราะงั้นเนี่ยไอ้เต้าไคจูเนี่ยมันก็จะช่วยที่หลังมันช่วยตอนแบบครูเซเดียตั้งสมมตินะมีครูเซเดียใบเดียวแบบที่เล่นให้ดูตายแรกเห็นป่ะครูเซเดียใบเดียวแต่ว่ามีไคจูต่อไคจูเนี่ยกระโดดลงช่องลิงก์ได้มันก็สามารถทำให้เอฟเฟคติดได้นะครับส่วนการขัดก็ลิงก์1มันเสิร์ชมอนนะครับลิงก์1เสิร์ชมอนเตอร์ลิงก์2เสิร์ชเวกับดักนะครับเอาอุลาร่าปลาตรงไหนก็ได้หรือเอาอิมเพอร์เอาอะไรก็ได้นะครับระวังนิดนึงไอเวกตรงนี้ครูเสเดียพาวเวอร์เนี่ยมันจะกันเอฟเฟคได้ทำให้ครูเสเดียอันเอฟเฟคเนาะก็ถ้ามันใช้ไปแล้วก็เหมือนเป็นอมตะแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าจะรีบขัดก็รีบขัดนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเขาเสิร์ชใบนี้มาสมมุติเขาเสิร์ชใบนี้ขึ้นมาแล้วเราแบบจะไปขัดเขาที่หลังเนี่ยเขาก็ปลาใบนี้เชนทำให้ตัวเราเนี่ยมันไม่โดนไม่รับเอฟเฟคก็ตีเข้าหน้าตายแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็คงจะยากขึ้นนะไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เลยผมมองว่าน่าจะถ้าเขามีใบนี้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะกันได้แล้วนะมันก็น่าจะเล่นยากนิดนึงอะเนาะนะครับวิธีการแก้เนี่ยเอาจริงนะถึงจะบอกว่าตั้งป้องกันเดี๋ยวส่วนใหญ่ยุคนี้ก็เล่นลิงก์กันหมดใช่ไหมล่ะแล้วตั้งป้องกันเนี่ยเราก็มีเรโอนิสแก้ได้เพราะเรโอนิสเนี่ยตีเจาะเกาะได้นะครับวิธีการแก้มันต้องแก้ตั้งแต่แรกเลยคือถ้าปล่อยให้เขาลำมาจนถึงแบบลิงก์สามแล้วมาปล่อยให้เขาแบบต่อมาอย่างเงี้ยมันก็จะ OTK ง่ายอยู่แล้วคือเด็กมันเนี่ยมีแค่นี้เลยนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีแบบจัดการให้มันแบบอยู่มาตั้งแต่แรกให้มันจบให้มันจอดไปก่อนเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีแก้ครูเซเดียมันวิธีแก้ไม่เยอะนะคือถ้าดีดหรือว่าบึ้มตัวแรกได้เนี่ยมันตั้งบอร์ดต่อไม่ได้เลยนะครับแค่นั้นเลยวิธีการแก้มีแค่นั้นเลยจริงๆนะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ